สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพุธวันที่17แล้วนะคะเราเหลือเวลากี่วันเมื่อเช้าครูพูดกี่วัน14วันปีเก่าก็กำลังจะจากไปใช่ไหมคะวันนี้พร้อมหรือยังเราคิดไหมว่าจะทำอะไรที่ดีๆให้กับตัวเองบ้างตั้งใจเรียนนะตั้งใจหรือยังนะให้เป็นของฝันตัวเองบ้างนะคุณชายรัชานนท์นะมาถามพร้อมไหมนะนะนั่งให้ตรงๆถ้าพร้อมนั่งตัวตรงยังไม่ต้องจดอะไรเลยนะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นนั่งตัวตรงพร้อมหรือยังอ่ะถ้าพร้อมต้องนั่งตัวตรงไปทางด้วยเพราะยังไม่จดบันทึกอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องการฝึกนักเรียนรัตนทานมาเอาไมค์ไปค่ะเดี๋ยวเพื่อนไปทางเขาได้ยินเสียงนักเรียนพร้อมต้องนั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะแก้หนาวนะคะเพราะอากาศหนาววันนี้อากาศเป็นไงลูกน่านอนอยู่กับบ้านเนาะใช่ไหมใช่นะเพราะเมื่อเช้าครูก็ยังไม่อยากจะลุกเลยแต่ต้องมาทำหน้าที่นะอ่ะพร้อมนั่งตัวตรงน้องกับพี่สไลด์มานะคะฝึกมาฝึกออกเสียงกันนะคะลองดูเรามาฝึกต้องฝึกไหมฝึกให้บอกผมออกเสียงไม่ได้ฝึกลูกคุณครูก็ยังต้องฝึกเลยนะต้องฝึกนะเรามาฝึกอ่านออกเสียงนะคำที่มีรอเรือรอลิงเป็นพยัญชนะต้นใครยังไม่นิ่งบ้างพี่พัดข้างหน้าถ้านิ่งต้องนิ่งจริงนักเรียนบอกคุณครูบอกแล้วว่าเราเรียนตัวมาใจต้องมาด้วยพี่พัฒน์ทำปกกอเสื้อดีครับครูบอกแล้วถ้าใส่คือใส่ไม่ใส่ใส่แต่ถอดไม่เอานั่งตัวตรงตามองมาที่จอทีวีค่ะคำหน้าต้องเป็นอะไรคะกระดกลิ้นไหมดกลิ้นอีกครั้งที่โรงเรียนโรงเรียนโรงเตียนโรงเร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 ียนคนข้างๆรัตนทานสองคนนี้วานิสอกับสมุทรครูบอกแล้วตามอยู่ที่จอทีวีค่ะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นพลอยชมพูนั่งดีๆค่ะคำที่สองเดี๋ยวครูจะให้ฝึกออกเสียงได้ทุกคนเลยนะล้มลื่นคำแรกอะร่มรื่นร่มรื่นลื่นล้มต่อไปนะคะคำหน้าอ่านว่ารุกรานรุกรานข้างหลังลุกลุกลามคำหน้ารุกรานคำหลังลุกลามลุกลามนะคะต่อไปนะ
ำหน้าอ่านว่ารู้อ่านเร็วทำข้างหลังอ่านว่าเป็นรู้อ่านนะคะคำหน้าอ่านว่ารองรับคำหลังอ่านว่ารองรู้คำหน้าอ่านว่าคำหลังชาวนาคำหน้าอ่านว่าชาวร้อนคำหลังอ่านว่าชาวเรือมาดูนะมาดูจบนะอ่ะรัตนทานเห็นไปเนี้ยนะอ่ะต่อไปคนนั่งข้างๆแถวที่สองให้ไปจันจุรีแถวที่สามคนสุดท้ายเอาไมค์มาให้หัวหน้าต่อไปสุทธิพงศ์อีกครั้งรองรับต่อไปเรื่องราวชาวลาวคำสุดท้ายชานนท์เร่าร้อนเรื่องไหนทุกคนกระดกลิ้นเลยเราว่าตามครูเรารักโรงเรียนนักเรียนไปฝึกประโยคนี้ที่บ้านบ่อยๆนะคะได้ไหมยากไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะกระดกลิ้นได้เรารักโรงเรียนเรารักโรงเรียนผู้หญิงเงียบผู้ชายไปฝึกต่อที่บ้านนะประโยคนี้แหละประโยคเดียวนักเรียนจะออกเสียงรอเรือได้นะคะนั่งตัวตรงค่ะพยัญชนะต้นให้ฟังก็คือพยัญชนะตัวแรกที่ประสมกับสระทำให้ออกเสียงแปรไปต่างๆนะรู้จักไหมคะรู้จักนะคะพยัญชนะต้นหรือตัวอักษรนะคะเช่นถามรู้จักไหมคำว่าโรงเรียนอมรเทพอะไรคือตัวพยัญชนะโรงเรียนคำว่าโรงเรียนอะไรคือตัวพยัญชนะรอเรือคำว่าเรียนอะไรคือตัวพยัญชนะรอเรือเห็นไหมรอเรือต่อจากนั้นมีผสมอะไรคำว่าเรียนเนี่ยมีสระอะไรสระเอียมีตัวสะกดคือนอหนูคำส่วนคำว่าโรงมีสระอะไรสระโอมีตัวสะกดคือเห็นไหมเนี่ยเรียนต้องบอกครูได้นะคะคำว่าโล่งเตียนอะไรคือตัวพยัญชนะลอลิงกับตัวตอเต่าอ่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะเนี่ยนักเรียนต้องรู้จักนะสอนแล้วต้องจดจำด้วยนะคะลูกต่อไปคำที่ใช้